the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell a Story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell a Story บทความวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง10ซอฮาบะห์ผู้ได้รับสัญญาการเข้าสวรรค์นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงท่านสุดท้ายนะคะก็คือท่านซะอีดอิบนุเซดค่ะเมื่อท่านรอซูลนะคะเริ่มเรียกร้องประชาชนสู่อิสลามนะคะท่านซะอีดเนี่ยเป็นบุตรของเซดซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาคนรุ่นแรกที่ศรัทธาในอัลเลาะห์และเชื่อในคำสอนของพระองค์ซะอีดถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่ไม่ชอบวิถีของชีวิตแบบเถื่อนของชาวกุเรชเขาได้รับการศึกษาจากพ่อผู้ใช้เวลาตลอดชีวิตไปกับการแสวงหาสัจธรรมและได้ถูกฆ่าในขณะที่กำลังแสวงหาสัจธรรมนั้นเมื่อซะอีดนะคะได้มาเป็นมุสลิมภรรยาของเขาก็คือฟาติมาบินติอัลอัคคอตอบซึ่งเป็นน้องสาวของท่านอุมาร์อิบนุอัลคอตอบก็ได้มาเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันแต่ในตอนแรกนั้นทั้งสองยังปกปิดตัวเองอยู่ด้วยความเกรงกลัวว่าพี่ชายซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนจะเป็นผู้ต่อต้านอิสลามอุมัรนั้นต่อต้านอิสลามอย่างชัดเจนเพราะเขาเชื่อว่าอิสลามทำให้ครอบครัวและชาวเผ่ากุเรชต้องแตกแยกและดูถูกศาสนาอิสลามรวมทั้งอิสลามนั้นได้ดูถูกสิ่งเคารพการบูชาของพวกเขาในตอนที่เขาเข้ารับอิสลามซะอีดนั้นมีอายุยังไม่ถึง20เลยนะคะฟาติมานะคะชอบฟังอัลกุรอานของคอบบาบอิบนุอัลอาฮรอดซึ่งก็มักจะแวะเวียนมาที่บ้านของพวกเขาเพื่ออ่านกุรอานให้ฟังในช่วงเวลานั้นนะคะผู้คนเนี่ยจะจดจำสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าจะมีไม่กี่คนนะคะที่สามารถจะอ่านออกเขียนได้บรรดามุสลิมก็จะจดจำถ้อยคำของอัลกุรอานเมื่อท่านรอซูลได้อ่านออกมาใครที่อ่านออกเขียนได้นะคะก็จะจดบันทึกเอาไว้แต่ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกระดาษนะคะการบันทึกเนี่ยก็จะทำบนแผ่นหนังกับไม้กระดูกหินหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถจะบันทึกกุรอานเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยค่ะเป็นที่รู้กันนะคะว่าท่านอุมัรในช่วงแรกเนี่ยมีการต่อต้านอิสลามอย่างรุนแรงมากจนถึงกระทั่งท่านเคยวางแผนที่จะไปฆ่าท่านรอซูลนะคะซึ่งวันที่ท่านกำลังจะเดินทางไปฆ่าท่านรอซูลเนี่ยท่านก็ได้ข่าวว่าน้องเขยและน้องสาวของท่านเองเนี่ยได้เข้ารับอิสลามไปเรียบร้อยแล้วเมื่อรู้ข่าวเช่นนั้นนะคะท่านอุมัรก็โมโหมากเลยค่ะก็เลยแบบบุกไปที่บ้านของน้องเขยและน้องสะใภ้นะคะแล้วก็ทุบตีเขาแล้วก็ทำร้ายร่างกายทั้งท่านหญิงฟาติมาแล้วก็ท่านซะอีดนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ยืนยันว่าเขายังคงจะเป็นมุสลิมและเขาก็จะศรัทธาในอัลเลาะห์และนบีไม่ว่าพี่ชายจะทำอะไรก็ตามต่อให้ฆ่าพวกเขาเขาก็ไม่สนใจนะคะเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยท่านอุมัรก็มองไปที่น้องสาวตัวเองที่มีเลือดไหลอาบอยู่บนใบหน้าด้วยความรู้สึกเสียใจและก็ขอดูแผ่นจารึกของเขานะคะว่าทั้งสองอ่านอะไรเข้าไปแล้วเมื่อน้องสาวบอกว่าให้เขาไปอาบน้ำละหมาดแล้วค่อยมาอ่านนะคะท่านอุมัรเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็เมื่อชำระร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็นั่งอ่านด้วยความตั้งใจค่ะแล้วท่านอุมัรก็ได้พูดขึ้นว่ามันช่างเป็นคำพูดที่ไพเราะและสูงส่งเหลือเกินเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะคะท่านคอบบาบเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ถ่ายทอดอัลกุรอานให้กับท่านซะอีดและท่านหญิงฟาติมานะคะก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนและกล่าวว่าอุมัรขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงเลือกท่านแล้วเมื่อคืนนี้เองฉันได้ยินท่านรอซูลวิงวอนต่ออัลลอฮ์ว่าขอพระองค์ประทานความเข้มแข็งให้อิสลามโดยอบูฮากัมหรือไม่ก็ท่านอุมัรดังนั้นเองท่านอุมัรจึงได้ร้องขอให้ท่านคอบบาบนะคะพาท่านไปหาท่านรอซูลและเข้ารับอิสลามในเวลาต่อมาค่ะท่านซะอีดและท่านหญิงฟาติมานะคะประสบความสำเร็จในการนำคนที่มีความสำคัญและเป็นคนอันตรายที่สุดของชาวกุเรชมาเข้ารับอิสลามเมื่อมีท่านฮัมซะและท่านอุมัรเป็นฝ่ายเดียวกันนะคะอิสลามก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการออกไปไหนมาไหนและประกาศความศรัทธาของตัวเองค่ะท่านซะอีดอิบนุเซดและฟาติมาบินติอัลคอตอฟนะคะได้ใช้เวลาและความพยายามของตนไปทั้งหมดกับการรับใช้อิสลามทั้งสองได้อพยพไปยังมาดีนะห์เป็นกลุ่มแรกๆพร้อมกับคนอื่นๆท่านซะอีดนะคะได้เข้าร่วมการสงครามทุกครั้งยกเว้นสงครามบาดาสเพราะติดภารกิจที่ท่านรอซูลได้มอบหมายให้อย่างไรก็ตามนะคะท่านรอซูลก็ได้แบ่งส่วนแบ่งที่ได้มาจากสงครามบาดาสให้แก่เขาและบอกเขาว่าเขามีสิ่งตอบแทนที่สูงส่งกว่านั้นด้วยภายหลังจากการใช้ชีวิตอยู่ในความดีงามการต่อสู้การปฏิบัติอามัลซอลและ
และกับตักวายำเกงต่ออัลลอฮ์นะคะท่านซออัดเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงในวันศุกร์ปีฮิจเราะห์ศักราชที่51ที่เมืองอากีกศพของท่านถูกนำมาที่มาดีนะห์โดยท่านซออัดบินอบีวากอสและท่านอับดุลลอห์บินอุมัรและถูกฝังไว้ที่กุโบบากีรเขตข้างซอฮาบะห์สำคัญท่านต่างๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวของบรรพชนอิสลามนะคะผู้ได้รับสัญญาว่าจะได้รับการเข้าสวรรค์ค่ะก็หวังว่าเนื้อหาในเรื่องของ10ซอฮาบะห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องราวดีๆที่คอยสอนใจเราเป็นคำเตือนให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในแบบของชาวสวรรค์นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซา